ส่วนที่สุรินนะคะสั่งปิดหมู่บ้านนิคม3ตำมนโคกสะอาดอำเภอรปราศาสตรห้ามคนเข้าออก14วันตั้งแต่6เมษายนที่ผ่านมาหลังมีรายง,งานก่อสร้างชาวศรีสะเกดเดินทางจากพัทลุงเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ติดโควิด -19 เสียชีวิตและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหลายคนจึงจําเป็นต้องปิดพื้นที่ ส่วนที่อุบลราชธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบา้านไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ใส่มีโทษปรับไม่เกิน2,000 0บาทหลายจังหวัดก็มีมาตราการนี้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะ